ช้างนะครับลงแล้วนะฮะที่แหลมแท่นนะครับนี่นะครับจัดนะฮะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับงวงช้างลูกใหญ่นะครับก่อตัวแล้วครับลงแล้วลงน้ำแล้วนะฮะงวงช้างใหญ่นะครับใครอยู่ในกอดนะฮะระวังนะครับหมุนใหญ่เลยนะครับงวงช้างนะฮะมันใหญ่มากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าดูใกล้ๆครับห่างจากแหลมแท่นประมาณ 0.7 ไมล์ 0.0 นะครับครึ่งไมล์กว่าๆนี่นะครับงวงนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่ครับใหญ่งานนี้ใหญ่ครับลงคุ้งเลยครับนี่นะครับลงอยู่หน้าแนวปะการังเทียมแหลมแท่นนะครับมันใหญ่มากนะครับคุ้งเลยครับคือใครอยู่ในรัศมีตัวเนี้ยมันจะมันอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปแรกคลิปแรกเพิ่งเกาะตัวครับก็คือมาหมุนเป็นลูกนี้เลยไม่ได้ลงลงคุ้งเลยครับแท่นประมาณ0ครับก็คือหมุนมาจากทางนั้นเลยใช่ครับผมหมุนแล้วก็ขยับไปทางศรีราชานะฮะก็คือเกาะตัวทางด้านมุมเนี้ยที่ผมชี้แล้วก็ขยับไปทางด้านศรีราชาไม่ได้ผ่านเข้ามาในทางไม่ได้ผ่านทางนี้ครับวันนี้คือไม่ได้ผ่านคือก็ผ่านออกที่มาจากทางไหนครับพี่มาจากด้านตะวันตกเฉียงใต้นะฮะก่อตัวด้วยเมฆฝนครับแล้วก็จะมีอาการแบบมืดแบบอย่างเงี้ยด้านหลังพี่ต้องถ่ายไปดูด้านหลังก็คือจะมืดเหมือนด้านหลังแล้วก็มีการหมุนด้านบนก่อนแล้วก็พยายามสร้างก่อตัวให้เป็นงวงลงมาเหมือนพายุไซโคลนะฮะแต่ลมงวงช้างตัวเนี้ยมันใหญ่มากพื้นที่มันน่าอยู่ประมาณความกว้างของวงน่าจะประมาณ100กว่าเมตรนะครับในระยะที่เรามองเห็นอยู่ประมาณครึ่งไมล์กว่าๆนะครับแล้วก็บวกประกอบว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลของฉลามขาวคือการคอยสังเกตการรอบหาดเราก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพื่อว่าเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่สามารถเห็นหรือว่าพบเจอในการทะเลได้หลบหลีกได้ครับอยากฝากเตือนประชาชนแม้ถ้าเจอคลิปพายุอย่างเงี้ยครับก็คือ1คือให้ออกห่างจากเขาโดยตรงนะฮะแต่พายุพวกนี้ส่วนมากเนี่ยจะเกิดในทะเลครับก็คือเกี่ยวกับพวกชาวประมงส่วนมากถ้าเจอหรือเริ่มก่อตัวเป็นงวงคือเป็นเหมือนว่าหางหนูลงมาแล้วเนี่ยคือให้รีบออกจากบริเวณนั้นเพราะรัศมีเขามันไม่แน่เสมอว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่เมื่อเขาก่อตัวเนี่ยพยายามหลบหลีกมากกว่าเพราะการดูดของเขาเนี่ยมันสามารถยกรถได้ลอยทั้งคันนะฮะมีความรุนแรงสูงก็คือเป็นน้องๆของถ้าเมืองนอกเขาเรียกพายุเฮอริเคนก็คือเป็นน้องๆของเขาก็คือถ้าเกิดเข้าใกล้เนี่ยเรือก็คืออันตรายฮะอันตรายถึงชีวิตบอกได้เลยว่าอันตรายถึงชีวิต